สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนครับทุกชายหญิงไทยแลนด์ครับมื้อนี้ก็เลิกงานเร็วครับพี่น้องเลิกงานเร็วมากอาบน้ำแล้วก็จักสิเฮ็ดหยังดีครับพอดีมานี่แหละครับมาจับเงินกับโปเงินเงินออกแล้วเนาะครับเนาะก็เลยสิพาพี่พาน้องมาเบิ่งนะครับว่าเงินที่ใส่อยู่อิสราเอลมีหยังแน่เนาะครับเนาะก็เพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับคนที่เพิ่นมาใหม่แล้วก็อาจจะสนใจนะครับแล้วก็ผู้ชมพี่ๆน้องๆทั่วไปนะครับเพิ่นอาจจะสนใจอยากรู้นะครับก็ติดตามรับชมได้ครับครับก็เริ่มจากเหรียญบาทเนาะครับนี่ครับเหรียญ1บาทนะครับก็สิเป็นลักษณะนี้แหละเหรียญ1นี่เท่ากับ8บาทตอนนี้ 8.5 ครับประมาณ8บาท50ประมาณนี้แหละขึ้นลงตามเหรียญเงินแหละครับแต่ว่าก็ตีไว้เอา8แล้วครับคิดง่ายๆเนาะครับนะครับเหรียญ1บาท1เช็คเกี้ยวนะครับ1เช็คเกี้ยวโอเค1บาทเก็บไปแล้ว1เช็คเกี้ยวต่อไปก็นี่ครับตัวนี้เป็นเหรียญครึ่งครับครึ่งเช็คเกี้ยว2เหรียญถ้าเป็น2เหรียญก็สิเป็นเท่ากับเมื่อกี้แล้วครับตัวนี้เป็นครึ่งนะครับก็สิประมาณนี้แหละ2เหรียญเท่ากับ1เช็คเกี้ยวเท่ากับ8บาทนะประมาณ8บาทเก็บนะครับต่อไปก็คล้ายๆเหรียญสลึงบ้านเฮาครับตัวนี้เพิ่นเอิ้นเหรียญอากุรุตนะครับนะครับเป็น10ไอ้เป็น10 10อากุรุตแล้วครับตัวนี้10เหรียญครับเป็นแบบนี้10เหรียญสิเท่ากับ1เช็คเกี่ยวครับผมต้อง10เหรียญบ้านเฮานี่4สลึงเท่ากับ1บาทบ่ครับแต่ตัวนี้10เหรียญสิเท่ากับ1เช็คเกี่ยวครับตัวนี้เป็นเหรียญอากุรุตนะครับคล้ายๆเหรียญ10ครับแต่ว่าคนละขนาดครับนี่ครับอันนี้เหรียญ10เห็นไหมครับนี่ต่างกันอยู่ต่างกันจังน้อยอยู่โอเคครับครับต่อไปก็การจะเป็นเหรียญ2เช็คเกี่ยวครับนี่ครับ2เช็คเกี่ยวก็สิเท่ากับประมาณ16บาทไทยครับคล้ายๆบ้านเฮาล่ะมีเหรียญบาท2บาทเหรียญ50ตังค์เหรียญสลึงประมาณนั้นครับเก็บต่อไปนะครับต่อไปก็เหรียญ5ครับ5เช็คเกี่ยวครับจะเป็นลักษณะนี้คล้ายๆครับเหรียญ5บ้านเฮาล่ะคล้ายๆกัน85 40ตัวนี้สิประมาณ40บาทไทยหรือว่าหลายกว่านั้นครับตามค่าเงินครับผมอันนี้เหรียญ5นะครับอันนี้ก็เก็บครับผมมักอยู่อันเก็บเงินนี่ครับปึ๊บกดปุ๊บก็เข้าไปเลยนี่ครับต่อไปก็เหรียญ10ตัวนี้ค่าเงินก็สิประมาณ80ครับ18 80 80บาทไทยหรือว่า85ถึง90ครับแล้วแต่ค่าเงินเนาะครับนะครับเหรียญ10คล้ายๆเหรียญ10บ้านเราเลยนะครับโอเคครับเหรียญ10ผ่านไปก็สิใส่บ่อยนะครับและมีอยู่ประมาณนี้แหละโอเคครับต่อไปก็แบ่ง20นะครับตัวนี้ก็สิเป็นแบ่ง20ครับคล้ายๆบ้านเฮาล่ะ20เช็คเกี้ยวก็คูณ8เข้าไปก็100กว่าครับ160อันนี้ใส่เหรียญบ่ได้ครับบ่ใส่แบงค์บ่ได้ตัวนี้สิใส่ได้แต่เหรียญเหรียญนี้บ่ต้องเปิดฝาตัวนี้ก็เหรียญโอ้ยแบงค์50ครับคล้ายๆบ้านเฮาล่ะเสียงปากเกี่ยวนะครับแบงค์50 58 40 400ครับแบงค์50ก็เท่ากับประมาณ400 400บาทไทยครับ
คครับต่อไปก็สิเป็นแบงค์ร้อยครับแบงค์ร้อยเงินเช็คเกี่ยวนะครับ100ก็เท่าครับ800บาทไทยครับบวกลบนิดหน่อยตามค่าเงินเงินที่ใส่อยู่ในอิสราเอลกับประมาณนี้ครับแบงค์ร้อยโอเคครับเก็บตัวนี้สิเป็นแบงค์200ครับ200เช็คเกี่ยวคือถือว่าสูงสุดครับเงินตระกูลเช็คเกี่ยวนี่คือนี่ครับ New Shekels ก็คือว่าหลายสุดแล้วครับ200บ้านเฮามีแบ่งพันเนาะครับเนาะแต่บ้านนี้เพิ่นก็มีแค่200ครับบ่แน่ใจว่าเงินตระกูลนี้ใช้อยู่ประเทศใดอีกนะครับอาจจะเป็นประเทศเท่าที่เบิ่งมากกับประเทศเช็กสาธารณรัฐเช็กนะครับเป็นกระดิ่งใส่ตระกูลเดียวกันนี่แหละครับนี่ก็200ครับประมาณ 1,600 ครับผมโอเคส่วนตัวนี้ก็บ่ได้เกี่ยวกับเงินครับแต่ว่าก็เป็นบัตรเติมเงินที่ขูดเติมคือบ้านเฮาครับตัวนี้ก็สิเป็นรางวัลของแถมถ้าขูดเจอโทรศัพท์นี่ครับมีคอมไม่ยังก็สามารถเอาไปแลกได้ครับเป็นบัตรเติมเงินครับเพื่อสิโทรไปไทยเติมเน็ตครับบอกง่ายๆบัตรการ์ดเติมเน็ตการ์ดเน็ตนะครับการ์ดเน็ตอินเทอร์เน็ตตัวนี้ก็ใบนี้150ครับก็จะตีเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก1,200ครับประมาณ1,200ได้แต่ก็ได้เดือนนึงพอดีครับมุมเดือนอยู่1,200ตัวนี้ก็เป็นแถมครับคือมันธนาคนอื่นมันธนาทั้งนี้เนาะครับคือใส่ได้ประมาณ500ดาต้าแป๊บเดียวก็เบิดครับแต่ว่าก็พ่อแก่ขาดได้เพิ่นสิแถมมาครับตัวนี้ครับเพิ่นก็สิแถมมานะครับนั่นมันก็เอามาแจกกันของแถมจบเรียบร้อยครับผมครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงสำเนียครับก็หวังว่าจะได้เป็นประโยชน์บ่น้อยกันหลายนะครับก็ไว้พอกันคลิปหน้าครับขอบคุณหลายๆครับสำหรับการติดตามรับชมให้กำลังใจครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ